วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านแล้วก็ขอเชิญมาขอขอบคุณสื่อมวลชนนะคะวันนี้ที่ได้มาร่วมยินดีในร้านการจัดร้านครั้งนี้ของลาคอสนะคะซึ่งถือว่าเป็นร้านลาคอสที่เป็นนิวคอนเซ็ปต์โตชื่อว่าเลิฟคลับซึ่งมีความใหญ่แล้วก็มีไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้นะคะยังไงก็อยากให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมร้านค้านี้หลังจากที่ตรงการสัมภาษณ์ที่เซ็นซินนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะมีความยินดีมากเลยที่ได้มีน้องๆเป็น SB5 นะคะมาร่วมให้เกียรติในงานนี้ด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะอยากให้พี่โกเกียค่ะเล่าให้พี่ๆสื่อมวลชนฟังนิดนึงค่ะว่าวันนี้ความพิเศษของเราวันนี้คืออะไรความพิเศษของเราก็คือว่าเรามีคอลเลคชั่นใหม่นะคะซึ่งเป็นความพิเศษในช่วงของการส่งท้ายปีซึ่งเป็นคอลเลคชันของขวัญพิเศษซึ่งลาคอสเนี่ยทำมาเราได้ร่วมมือจับกับพันธมิตรเป็นดิสนีย์นะคะดิสนีย์กับลาคอสเนี่ยถือว่าเป็นไอคอนหลักของระดับโลกซึ่งมีอายุอยู่ที่ลาคอสอยู่ที่85ปีในขณะที่ตัวดิสนีย์นะคะมีอายุได้90ปีค่ะแล้วก็ออกคอลเลคชันเป็นคอลลาโบเรชันเป็นเสื้อผ้าที่น้องๆใส่อยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องๆยืนให้ดูนะคะเพราะว่าอย่างในเชลอาจจะไม่ได้เห็นว่าเอ้ยใส่แล้วจะเป็นแบบไหนซึ่งวันนี้คอลเลคชันที่เรามีจะมีของน้องเด็กเล็กด้วยนะคะซึ่งสามารถดูได้จากด้านข้างทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็ความพิเศษของคอลเลคชันต่างๆนอกจากที่เราจะเอ็นกันแล้วอะค่ะมีความน่ารักหรืออะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะออกแบบเป็นทั้งของคุณสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็คุณสุภาพสตรีแล้วก็มีเด็กๆแล้วก็รวมถึงเป็นโซโล่ลุคเช่นเป็นกระเป๋าซึ่งจะเห็นได้เป็นกระเป๋ามินนี่กับมินนี่นะคะซึ่งมีความน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็มีรองเท้าสติ๊กเกอร์ด้วยค่ะไอเทมที่เราเอามาอย่างมีอะไรบ้างคะเราจะมีเสื้อโปโลนะคะมีทีเชิร์ตมีสเวตเตอร์แล้วก็เป็นเดรสค่ะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นอัพพาเรลก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังค่ะคอลเลคชันนี้จะมีที่ไหนบ้างและถึงเมื่อไหร่คอลเลคชันนี้เริ่มวางจำหน่ายแล้วนะคะก็คือจะมีจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะเท่านั้นก็คือจะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นค่ะทำไมวันนี้ถึงเลือกค่ายหนุ่ม SB5 มาให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นว่าใส่เราเป็นยังไงถ้าเห็นก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเขาสามารถที่จะ represent ความเป็นลาคอสต์ได้ชัดเจนมากนะคะเป็นยังเจเนอเรชันมีความพิเศษในตัวของเขาเองแล้วก็แต่ละคนมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันเลยซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่การสัมภาษณ์นี้ก็จะมีการเล่นมินิคอนเสิร์ตซึ่งแฟนคลับก็อยู่ข้างหน้าเยอะแยะไปหมดเลยก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็อยากให้น้องๆทักทายของพี่ๆสื่อมวลชนที่วันนี้มาดูคอลเลคชันแล้วก็มาเจอน้องๆนะคะทักทายพี่ๆหน่อยแล้วก็อยากให้บอกความรู้สึกนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เรามาเป็นตัวแทนของแคมเปญนี้แล้วก็ได้ที่เราใส่ชอบไหมค่ะก็พวกเรา SB5 เนี่ยดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเปิดช็อปที่ยิ่งใหญ่ของลาคอสนะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่ไหมโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ย SB5 เนี่ยโตมากับแบรนด์ลาคอสนะครับรวมถึงแบรนด์ดิสนีย์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ลาคอสมาเอ็กซ์กับดิสนีย์นะครับก็เป็นสองแบรนด์ที่อยู่คู่กับเรานะฮะแล้วก็พวกเราเนี่ยทั้ง5คนมีตัวตนมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับพอมารวมกันแล้วเนี่ยก็ทำให้เรพรีเซนต์นะครับแบรนด์ได้น่ารักนะครับครับผมครับก็นอกจากที่แบบจะเป็นเลิฟคลับที่เป็นใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแฟลกชิพสตอร์ใช่ไหมครับเป็นแฟลกชิพสตอร์ที่ถ้าเข้ามาเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยแล้วเราก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบวันนี้ได้มาเรพรีเซนต์ชุดเสื้อผ้าของลาคอสเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะผมก็อยากจะ represent ออกมาให้ดีที่สุดของผมถ้าให้เลือกหนึ่งไอเทมอะค่ะที่เราไม่ได้ใส่อยากได้ตัวไหนทีละคนเลยไหมครับทีละคนเลยครับอันนั้นทีละคนเลยคิมชอบรองเท้าบาสครับผมรองเท้าบาสเนี่ยเขาก็จะมีดีเทลที่เขาเรียกว่าอะไรอะฝ่าเท้าอะครับผมมันก็จะมีลายแบบว่ามิกกี้เมาส์อยู่ด้านในนะครับซึ่งอาจจะชูไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับต้องไปลองดูกันเองอ๋อนี่อย่างเงี้ยคือด้านในของรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีลวดลายมีดีเทลของดิสนีย์นะครับผม
ของมิกกี้เมาส์อยู่ด้านในก็เลยชอบมากแน่ครับส่วนของผมก็น่าจะเป็นพวกเสื้อยืดทีเชิร์ตเข้าไปที่เป็นลายมิกกี้เมาส์เพราะว่าอย่างผมเป็นคนชอบแบบใช่อันนี้เป็นโปโลอันนี้เป็นแบบทีเชิร์ตคือผมจะชอบแบบว่าใส่เสื้อยืดสบายๆแล้วก็ยิ่งแบบพอมีลายมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยมันก็น่ารักมันก็แบบว่าเราก็ชื่นชอบมิกกี้เมาส์อยู่แล้วด้วยแล้วพอเราแบบได้มาใส่เราก็รู้สึกเหมือนแบบควรลำลึกถึงวัยเด็กรอบนึงแล้วก็สบายด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นทีเชิร์ตผมจริงๆแล้วชอบฮูดครับผมใช่เพราะฮูดดูเป็นคาแรคเตอร์ของมันที่สุดก็แบบน่ารักสดใสด้วยครับสันติก็บอกเลยว่าบรรลักษ์ก็นึกถึงโปโลก่อนเลยครับแล้วก็ติชอบความดูหลาของโปโลของลาคอนอยู่แล้วครับแล้วยิ่งด้วยคอลเลคชันใหม่นี้มีความน่ารักของดิสนีย์เข้าไปแตะอีกเลยเนี่ยนี่ทำให้เขาเรียกว่าออกมาถึงตัวตรงของเราจริงๆเมื่อมีความแบบดูหลาสปอร์ตแล้วยังมีความน่ารักอีกด้วยครับก็ติชอบโปโลตัวนี้ที่ติใส่เลยครับชอบมากครับเดอร์เต้ใส่ลาคอสเนี่ยจะชอบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ขาสั้นนะครับจะใส่บ่อยมากแต่ว่าตอนนี้เห็นคอลเลคชันใหม่นะครับที่น้องป้าใส่เนี่ยเป็นแนวกีฬานะครับแล้วยิ่งช่วงนี้พวกเราซ้อมเต้นด้วยเนี่ยอยากได้มากเลยครับผมสวยมากมากโอเคครับขออนุญาตอัปเดตผลงานหน่อยได้ไหมลูกก็ตอนนี้นะครับผมพวกเราทั้ง5คน SB5 เนี่ยนะครับผมก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่กันแล้วนะครับซึ่งนะครับผมวันนี้เราก็จะบอกที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับผมว่าซิงเกิลของเรานั้นมีชื่อว่าสปาร์คครับช็อตหัวใจนะครับผมนี่คือซิงเกิลของเราสปาร์คช็อตหัวใจนั่นเองนะครับผมก็จะได้ดู MV กันภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับผมกำลังจะปล่อยแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีโชว์ครั้งแรกนะครับผมเต้นแบบฟูลไทม์เลยนะครับผมเป็นของขวัญนะครับผมส่งให้กับแฟนๆทุกๆคนนะครับในวันสิ้นปี31นี้ครับโชว์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยที่นี่เองใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเตรียมตัวกันอย่างหนักนะช่วงนี้เราก็เตรียมตัวอย่างหนักเพื่อจะถ่ายทอดนะครับผมเพลงใหม่ของเรานะครับผมสปาร์คช่อนหัวใจของเราเนี่ยให้แฟนๆได้เป็นของขวัญปีใหม่เลยครับใช่ซึ่งความพิเศษของ MV นี้เขาพูดนิดนึงนะครับก็นะครับผมก็ได้นะครับผมพุ่งกลับนะครับผมแล้วก็ทางทีมงานของเกาหลีเนี่ยมากำกับให้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยภาพอลังการงานสร้างแล้วก็ผลงานเพลงมันก็ดีมากๆเลยครับมีสักท่อนหนึ่งไหมคะผมอยากจะเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยครับผมในวันเปิดตัวเลยครับใช่ก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่โกแล้วก็พี่โจถ่ายรูปรวมกับน้องแล้วก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปน้องๆแก้ค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการมาเยี่ยมชมงานค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ทางลาคอสอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะหรือทำอะไรผิดพลาดก็ขออภัยในนั้นที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปิดไปเลยนะพี่
รายการนี้นะอีกสักครู่นึงเราก็จะพยายามเปิดให้หลายท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะคะทยอยกันเข้ามาบริเวณด้านรายการนะคะสำหรับการเปิดโฉมที่นี่เนี่ยของร้านลาคอสและกิจกรรมของเราวันนี้กับผู้สนับสนุนของลาคอสสักครู่นะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้วิ่งกันกรี๊ดด้วยนะคะสำหรับท่านหนุ่มของเราถือว่าเป็นอะไรที่ไฮเวย์รถพิเศษมากๆเลยนะคะที่ทางลาคอสเลยค่ะนะคะตั้งใจที่จะจัดสรรให้กับทุกคนด้วยนะคะอดใจรออีกสักครู่ค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมของเราในครั้งนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นที่อลังการพิเศษมากๆเลยเพราะว่าสำหรับในครั้งนี้ก่อนทุกคนจะได้เข้าสู่ภายในงานการในบรรยากาศบริเวณที่ได้แต่งของเราค่ะว่าให้คู่สู้กันก่อนเลยนี่แหละที่มาแล้วเรื่องถ่ายภาพกันด้วยนะคะติดแฮชแท็กกันได้ด้วยสำหรับแฮชแท็กแรกเลยนะคะกับในตัวบริเวณของลาคอสเตอร์ขาดกันเลยมีการจัดโซนขัดกันยังไงกันบ้างเราจะรอสักครู่โอ้โหด้านนอกกิ๊กกระลักกันหน้าดูเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เหงาลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินเข้ามาแบบช้าๆนะคะจะได้เข้ามาสื่อสารบรรยากาศด้านในการสำรวจลาคอสเมืองแฝดของเราค่ะหนึ่งสองสามตั้งไว้โอเคหนึ่งสองสามปิดกระเป๋าโน สวยหอมหนึ่งสองสามเดี๋ยวหนึ่งสองสามแรงไว้ครับเนี่ยหนึ่งสองสามเดี๋ยวหนึ่งสองสามไว้หนึ่งสองสามท้ายหนึ่งสองสามOh,